อีกหนึ่งขั้นตอนนะคะนั่นก็คือการบำบัดนะคะโดยเฉพาะในส่วนนี้นะคะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคืนน้องๆกลุ่มนี้นะคะกลับคืนสู่สังคมนะคะและก็ให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้และสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้นะคะหลายครั้งที่เราเห็นนะคะว่าผู้ติดยาเสพติดพอส่งไปบำบัดแล้วกลับมาก็ไปติดเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้รูปแบบเราก็กำลังช่วยเหลือกันนะคะเพื่อให้เขากลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขค่ะเรายังคงอยู่ในเรื่องของยาเสพติดนะคะเราไปดูกันหน่อยค่ะที่จังหวัดสกลนครค่ะเขามีเรื่องของกิจกรรมยังไงกันบ้างค่ะกลุ่มจังหวัดสนุกสกลนครนครพนมและมุกดาหารนะคะร่วมอบรมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดรุ่นที่3สร้างตำบลมั่นคงชุมชนสีขาวค่ะนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษโครงการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลุ่มสนุกซึ่งกลุ่มสนุกนะคะก็ประกอบด้วยจังหวัดสกลนครนครพนมและมุกดาหารค่ะซึ่งกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดสร้างตำบลมั่นคงชุมชนสีขาวประจำปีงบประมาณ2567ซึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนครนะคะจัดขึ้น3รุ่นค่ะรุ่นละ177คนรวม531คนโดยการอบรมในครั้งนี้นะคะเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะอบรมระหว่างวันที่9ถึง11กรกฎาคม2567ที่โรงแรม Imperial สกลนครโดยมีผู้เข้าอบรมที่เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2หรือกลุ่มสนุกนะคะเข้าร่วมกิจกรรมค่ะว่าที่ร้อยตีรวยรุ่งใครบุตรปลัดจังหวัดสกลนครกล่าวค่ะว่าโครงการนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อให้อาสาสมัครได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานสามารถรับมือและเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่กลุ่มสนุกสามารถรับมือกับผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นภัยคุกคามมีการขยายตัวเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนซึ่งจังหวัดสกลนครได้ใช้กลไกของกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ทั้ง18อำเภอได้ดำเนินกิจกรรมโดยสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพี่น้องประชาชนร่วมเป็นพลังในการป้องกันเฝ้าระวังตลอดจนแก้ไขปัญหายาเสพติดหากจะอาศัยเพียงหน่วยงานภาครัฐอาจจะไม่เกิดผลสำฤทธิ์และมีประสิทธิภาพเพียงพอจึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้วย